วันนี้วันจันทร์ที่11นะครับวันนี้มาดูตัวใหญ่ๆแล้วกันอันนี้มันจะมีเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้ปกติผมจะใช้ day กับ week ใช่ไหมสอง time frame อันนี้ให้ดู3นะจริงๆผมใช้ day กับ week ได้ trade setup อ่ะก็คือเราใช้อย่างนี้แหละเพราะมันใช้ใน desktop นะจอมันใหญ่แต่ในโน้ตบุ๊กเวลาทำคลิปผมใช้แค่2งานนะมันสลับไประหว่างวีกับ2ชั่วโมงอันนี้จะให้ดูแต่คราวนี้ตอนนี้สถานการณ์มันรันเทรนยาวๆไม่ได้นะอยากจะเปลี่ยนจากวีกเป็น2ชั่วโมงแล้วกันนะครับใช้เดย์กับ2ชั่วโมงลองดูอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะอย่างนี้อันนี้ในวีกเนี่ยสังเกตที่ผมบอกประจำนะบ้านปูสอผอมันยังเป็นสักบ้านปูยังเป็นสเวแอปอยู่นะครับวันนี้ก็มาถามว่าน่าสนใจไหมเนี่ยดูวีกนะครับวิ่งเงี้ยตอบได้ไม่ทะลุตรงนี้นะเราก็ยังไม่เป็นขาขึ้นยังไม่ได้วิ่งแรงๆนะผมว่าอย่างนั้นถ้าทะลุตรงเนี้ยผมว่าสวยเลยมันคงจะไม่ลงไปอย่างนั้นนะถ้าทะลุขึ้นไปได้นะครับแต่เราไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ไปดูเป็น2ชั่วโมง2ไทม์เฟรมแล้วกันในวิ่งโอเคนะวันเนี้ยเนี้ยเดย์ขึ้นใน2ชั่วโมงเดย์มาละแนวต้านก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ถามว่ามีอยู่ไหมก็รอไปเรื่อยๆตรงนี้อาจจะขายทิ้ง 13.5 นะครับส่วนหนึ่งแต่ถ้ามันเบรกไปได้ก็ต้องมากลับมาคิดใหม่ว่าจะเอาว่าจะซื้อตามเพิ่มซื้อที่แพงกว่าไหมหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่นับปัจจุบันเนี่ยใน2ชั่วโมงคนดูนะครับอย่างเงี้ยมันเข้าข้างค่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะถ้าพุทธเปิดไปแรงๆมากๆเนี่ยคุณเตรียมตัวเลยเดี๋ยวก็ต้องย่อลงมานะครับเพราะมันยังไม่ได้เป็นเทรนอะไรมากมายนะตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะวิ่งไปไหนนะขึ้นไปแรงๆก็ร่วงลงมาลองดูแล้วกันผมว่าถ้าจะลืมนะครับคัทลอสก็ตรงนี้นะเดย์นะครับ12บาทประมาณนี้มาดูสอผอให้ดูนะครับเนี่ยเป็นขาขึ้นชัดเจนไหมในวีคเวลาเราดูว่าขาขึ้นชัดเจนไหมทางเฟรมอยากดูในวีคนะครับในเดย์เราไม่ค่อยได้สนใจนะมันขึ้นไม่ขึ้นขึ้นอะแต่มันไม่ได้เป็นบอกว่าเวลาขาขึ้นในเดย์มันจะขึ้นแค่ดูเลยครับเอาก้อนเนี่ยมาก้อนเนี่ยใช้เวลาอะไรเดือนเดียวเองนะแต่ถ้าคุณดูวีคดิขึ้นมาแต่ตรงเนี้ยตรงนี้นะครับทะลุเนี่ยไปเนี่ยกี่อาทิตย์แล้วเนี่ย6เดือนแล้วนะครับเราใช้อันนี้แล้วแต่คนแล้วกันผมใช้เนี่ยมองกว้างแต่เราไม่ได้ใช้ในการเทรดนะเราใช้ในการดูว่าโอเคเป็นขาขึ้นอยู่เราก็แทงทางขึ้นนะครับทางซื้อแต่ถ้ามันเดี๋ยวตัวที่ตัวถัดไปพวกเนี้ยจะเอาแค่2ชั่วโมงกับดีนะครับวีคคุณไปดูเองแล้วกันแต่ผมจับได้หมดแล้วแหละมันเป็นขาขึ้นขาลงแต่ขี้เกียจคลิกไปคลิกมาเปลี่ยนไปมันเสียเวลานะโอเคอย่างเงี้ยก็มีขาขึ้นอยู่นี่ลองได้ถ้าทะลุตรงเนี้ยสวยๆนะตรงเนี้ย164ประมาณนี้นะครับแต่จริงๆตรงเนี้ยก็น่าสำคัญที่ผมบอกว่าตีไว้ตั้งนานแล้วเนี่ย158ถ้าหลุดเนี่ยทุกอย่างหายนะ152หนีให้หมดเลยนะครับก็ตอนนี้ถามว่าจะขึ้นแรงมายังนะในเดย์ยังไม่ได้เป็นขาขึ้นรอบใหม่นะยังนะครับตรงความทะลุตรงนี้นะแต่ในวีคอะโอเคไม่รู้พักถามเจ็ดอย่างนั้นตรงก้อนเนี่ยที่ผมบอกนะครับว่าที่แล้วผมมองว่ามันยังโอเคอยู่ตราบใดที่ไม่รู้ตรงนี้นะครับก็ยังไม่เสียแต่ถ้ารู้ตรงนี้จบ42นะถึง42นะครับไนส์อยากให้ดู2ชั่วโมงแล้วกันนี้เราจะดู2ชั่วโมงนะครับว่าเทรดเสร็จอย่างเงี้ยพรุ่งนี้อาจจะขึ้นได้ต่อนะขึ้นไปอาจจะชนตรงนี้61164ก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่าสามารถทะลุได้ไหมใน2ชั่วโมงนะแต่คุณดูนะครับ2ชั่วโมงในเดย์ถ้าขึ้นไม่ได้จริงๆอ่ะยังมีช่องว่างให้ขึ้นไปข้างบนเลยนะมีช่องว่างไงนะครับแล้วแต่ละกันถ้าคุณใช้2ชั่วโมงเทรดคุณก็ต้องขายไปก่อนแล้วลงมารับสักส่วนต่าง2บาทบาท50อะไรเงี้ยก็ทำไปถ้าทำได้นะถ้าทำไม่ได้คุณก็ใช้เดย์เทรดแล้วกันนึกออกไหมครับในเดย์ถ้าทะลุตรงนี้ไปได้นะก็โหไปเหมือน CBG อ่ะคุณลองดูแล้วกันที่ผมบอกคาราบาวกรุ๊ปอันนี้ใช้โยนะครับใช้2ชั่วโมงถามว่าอันนี้เป็นยังเป็นขาลงอยู่นะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเด้งหรือเปล่าแต่ดูจากตรงเนี้ยเหมือนจะเด้งนะครับถ้าใน2ชั่วโมงทะลุ10 14 5น่าสนใจอันนี้เล่นเพื่อเด้งนะครับสั้นไม่ใช่ว่าคุณจะมาเป็น VI ตรงนี้นะแล้วคุณหวังว่าจะซื้อตรงนี้จะต่ำสุดเราไม่รู้นะครับอาจจะต่ำสุดก็ได้แต่ถ้าคุณดูวีกมันจะไม่ใช่หรอกนะครับอันนี้เด้งเพื่อเล่นไปถามว่าทะลุตรงนี้ไป 10.4 ไปขาตรงไหนผมก็ไม่เกิน 11.2 เนี่ยประมาณเนี้ยลองดูนะคัทลอสก็อยู่โลกับอันนี้มาดูนี้แล้วกัน CBG นะครับตัวนี้มันจะแปลกกับตัวเพื่อนนะหลายๆตัวที่บอกว่า
ตัวนี้ถ้าจะขึ้นแรงนะครับเพราะมันอยู่ตรงนี้มานานอยู่มาไป6เดือนนะครับในกรอบเนี่ยนึกออกไหมครับในกรอบเนี่ยคือโลนี้กับตรงนี้พอทะลุตรงนี้นั่นก่อนที่ถ้ามีคนถามผมก็บอกว่ามีก็ซื้อไปเถอะผมก็ยังอยู่นะถามว่าทำอะไรไม่ทำเราเพราะว่าอะไรใน2ชั่วโมงเห็นไหมครับเริ่มตื้อแล้วนะพรุ่งนี้อาจจะเด้งขึ้นไปหรือยังไงแล้วแต่นะครับยังไงผมว่าช่วงบ่ายๆหรือยังไงก็ต้องย่อลงมาหน่อยนึงถามว่าย่อลงมาตรงไหนก็ตรงนี้เส้นนี้นะครับ112ประมาณนี้ถ้ายืนอยู่ได้ก็โอเคก็เราก็โฮลต่อไปทำไมถึงไม่ขายเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าเอาอย่างนี้ดาวไซด์มันไม่เยอะนึกออกไหมครับผมว่าผมคัทล็อตตรงนี้หรือหลุดตรงนี้มาก็ได้ผมว่ายังรุ่มรวยได้นะแต่ถ้าผมจะคัทจริงๆ108แต่ถ้ามันขึ้นไปได้จริงๆมันสามารถขึ้นไปได้121นะฮะเกือบ10บาทแต่ถ้าลงมาผมคัทตรงนี้ประมาณ3บาทก็เท่ากับ3ต่อ1ถูกไหมครับกำไร10ขาดทุน3หรือคุณจะคัทตรงนี้เลยก็ได้112ขาดทุน2บาท5ต่อ1เนี่ยเวลาเขาเล่นเป็นเทรดเดอร์เขาเล่นกันอย่างนี้นะครับเขาดูว่าเพราะว่าทุกคนก็ไม่มีใครเดาได้นะว่ามันจะขึ้นจริงแต่เราประเมินได้ว่าถ้ามันขึ้นไปเราจะทำอย่างนี้จะทำอย่างนั้นลงมาทำอย่างนั้นแต่แนวโน้มอย่างเงี้ยดูท่าทางจะไม่ลงนะนะเพราะมันเบรกไปแล้วนะถ้าลงมาเสียเที่ยวนะครับเจ้าของนี่โอ้ใจป๊อดมากขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับยังจะเอาลงอีกเหรอหุ้นตัวใหญ่ๆส่วนมากถ้าขึ้นไปแล้วก็จะขึ้นไปเลยตัวใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าตัวใหญ่แต่ถ้าหุ้นตัวเล็กๆเชื่อไม่ได้นะครับคุณไปดูเวฟCIG อย่างเงี้ยขึ้นเบรกไฮเสร็จนั่งถึงไฮรอบนี้นะครับกรอบเนี้ยโอเคมาดูแมคโครอันนี้แมคโครเนี้ยชอบนะครับผมรอเบรกตรงนี้สั้นๆ36ประมาณ 35.5-36 แล้วผมจะรอขึ้นไปขายกรอบบนนะครับทรงอย่างเงี้ยโอเคแล้วแหละในวีคก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับแต่เกณฑ์นะมีน่าสนใจมันเกิด3ฐานเกิดเดเวอร์เจนต์เล็กคอนเวอร์เจนต์เล็กคอร์ปอเรชั่นเล็กเป็นใหญ่ก็น่าสนใจนะแต่พี่นะว่าอย่างผมว่าวิ่งแรงอ่ะคงยังไม่ใช่ดูนะครับเทรนด์ไลน์อย่างนี้เนี่ยน่าสนใจไหมเบรกมาแล้ว2แท่งนะโอเคอันนี้ลองดูแล้วกันผมว่าอันนี้ตัวนี้จะรอซื้อนะครับรอสักชั่วๆหน่อยแต่ที่พูดผ่านมาเนี่ยรอไม่ได้รอขายนะ CBG ไม่ได้รอขายนะครับชโยไม่มีแต่มีคนถามมาสผ.ก็รอขายบ้านปูก็รอขายหรือจะซื้อเพิ่มก็ยังบอกไม่ได้นะครับแมคโครเนี่ยรอซื้อจำไว้นะครับเราไม่มีทางซื้อต่ำจุดต่ำสุดใครมาบอกคุณว่าซื้อต่ำขายสูงไม่มีทางมันได้ต่ำสุดขายสูงสุดนานๆจะได้ทั้งทีนานๆนะครับไม่ใช่ว่าบ่อยนะครับแบบจะพูดรอบเนี่ยคุณขายได้ราคาเนี่ย43แล้วคุณมารับราคา33เนี่ยโอกาสเป็นไปไม่ได้หรอกใครจะได้แบบอย่างนี้ผมไม่น่าจะเคยทำได้นะหรือเคยทำได้แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอย่างเงี้ยไม่ได้สนใจนะครับแต่คิดว่าไม่น่าหรือมีครั้งหนึ่งที่ใกล้เคียงนะครับในหุ้นตัวไหนมันจำไม่ได้นะครับคิดดูขนาดเราเทรดบ่อยๆมันก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะครับไม่ต้องไปฟังใครโพสว่าเอ้ยได้ขายได้ราคาแบบโอ้ไฮเลยซื้อได้ต่ำก็คงเขาเก่งมากอะไรเงี้ยเราขอแค่เรียกว่าอะไรโอเคครับต่อครับเราขอแค่ซื้อแพงขายแพงกว่าแค่นั้นเองนะเราไม่มีซื้อถูกขายซื้อถูกขายแพงนะครับทำไม่ได้นะครับต้องซื้อแพงแล้วขายแพงกว่าโอเคอย่างที่บอกไปนะครับซื้อแพงเพราะอะไรเพราะว่ามันจะไม่ลงแล้วนะครับแต่ถ้าซื้อถูกมีถูกกว่าแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับเรามาดูทรูอีกตัวนึงทูเนี่ยอันนี้ตัวนี้มีอยู่นะครับรอมเบรกตรงนี้จะซื้อเพิ่มอีกไม้หนึ่งถามว่ามันก็เด้งขึ้นมาเรื่อยๆนะก็โอเคแต่ดูถามว่าบูลิชไหมยังนะตอนนี้ในวีคโอเคผมว่าดูดีนะใน2ชั่วโมงดูดีมากนะแต่ในเดย์เพิ่งเริ่มตั้งไข่ได้ตั้งลำได้ยังไม่แรงหรอกแต่ถ้าคุณตีเทรนไลน์นะครับอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้อันนี้2ชั่วโมงนะทางขวานะเนี่ยครับก็ถ้าไม่หลุดตรงนี้นะครับหรือหลุดตรงโลนี้คุณก็ไม่ต้องโหไปเรื่อยๆ STGT ตัวนี้เป็นไงตัวเนี้ยผมพูดมาหลายครั้งแล้วนะก็หน้าแตกทุกครั้งนะผิดตรงนี้ไม่เคยพูดนะผมมาพูดตรงนี้นี่นะครับแถวๆนี้ผมว่ามันสวยนะแต่มันก็ไม่ลงมันก็ยังไม่ขึ้นนะครับแต่คราวเนี้ยเกิดได้ไม่ใช่กี่ครั้งอ่ะคุณดู
convergence 1 2 3 3ครั้งนะครับตรงนี้3ครั้งแต่คราวนี้ถ้ามันเบรกตรงนี้ไปได้สวยนะเรารอนะรอตรงนี้แค่นั้นเองนะครับ 17.5 รอดูแล้วกันผมว่าทรง2ชั่วโมงสวยไหมทรง2ชั่วโมงใช้ได้แต่ยังไม่สวยนะครับยังไม่สวยกิ๊กรอสักหน่อยผมว่ามันรอมันตั้งลำได้ในเดย์ไม่สวยเท่าไหร่ยังไอซ์ไซยังไม่มากกว่า50นะครับแล้วมันยังไม่เบรกตรงนี้ไปถ้าเบรกตรงนี้ไปไอซ์ไซมันจะมาหักมากกว่า50ลองดูละกันตัวนี้ XPG ตัวนี้ก็เคยเชียร์ไว้นะครับตรงนี้บอกหลุดนี่ขายนะครับ67ตรงเนี้ยเขาลงมาถึงเท่าไหร่51เนี่ย50ตรงนี้ตอนแรกดูให้มันจะขึ้นเว้ยแต่มันไม่ขึ้นนะครับก็คือตรงเนี้ยเห็นมั้ยดูนี้มันก็โค้งลงมาเลยอันนี้สัญญาณถามว่ามีไหมก็ไม่ได้ผมว่ามันมีที่จะบอกว่ามันจะลงต่อตรงเนี้ยอันนี้ผมก็ตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะขึ้นแต่พอไม่ขึ้นมาปุ๊บเราก็ต้องหนีตรงนี้นะครับเห็นมั้ย168ประมาณเนี้ยหนีไปก่อนแล้วตรงนี้เป็นไงดูดีมากพอตั้งแต่ตรงไหนทะลุตรงนี้นะนี่ครับตั้งแต่มาเช้าเนี่ยมาพร้อมวอลุ่มแม่แท่งเนี่ย162จากนั้นหลุดอะไร168 169 168เนี่ยต้องมีนะครับแต่ที่เนี่ยว่าเราจะเข้าในปริมาณที่เยอะไหมผมว่าไม่เยอะนะเพราะว่ามันเสี่ยงเสี่ยงด้วยตัวมันเองว่ามันเป็นพุ่นปั่นนึกออกไหมครับแล้วอนาคตมีอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะผมก็ไม่เคยเวลาอ่านข่าวอ่ะนะตามหนังสือพิมพ์อ่ะไม่ใช่ตามเว็บอ่ะผมไม่ได้เกี่ยวกับข่าวหุ้นนะข่าวอะไรนักข่าวทั่วไปเวลามันจะมีใครมาเขียนเชียร์นึกออกไหมครับตัวนี้มันเงียบไปเป่าสายนะอย่างเรื่องแจ๊สที่บอกอ่ะครับโอ้มีกันเยอะแยะสำนักพิมพ์ไหนบอกจะปันผล2บาทเมื่อวันไหนวันเสาร์เจอ2บาทคราวที่แล้ว3บาทเอาเข้าไปนะครับมันปันผลถามว่าทำได้ไหมผมก็ไม่รู้ทางนั้นมันทำได้เพราะมันถ้ามันขายได้ก็ปั่นได้แต่มันยังไม่ใช่ปั่นเร็วๆนี้นะครับก็ต้องรอเราไม่รู้จะรอถึงเมื่อไหร่นะครับอย่างเงี้ยมันเงียบมากข่าวไม่เคยมีเลยแต่ละผมไม่ได้เล่นไม่เล่นไม่ดูตามข่าวแต่ผมก็แปลมันยังทำธุรกิจมันจะทำคริปโตอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทรงอย่างเงี้ยมาโอเคอะแต่ยังไม่สวยนะเดย์นะครับในวีก็ต้องดูนะก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับรอให้มันยืนได้ตรงหนักๆตรงเนี้ยยืนนะ50ตรงเนี้ยยืนอยู่ทั้งประมาณไม่หลุดตรงนี้นะครับ166อะไรอย่างเงี้ยสัก10แท่งอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณ2วันผมว่าน่าจะมีอะไรดีๆนะจะขึ้นต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจดู RPC RPC ตัวนี้ก็ชอบนะเห็นมั้ยน่ะรอตรงนี้นั่นเอง330ไม่มีอะไรมากนะครับรอ2ชั่วโมงแล้วโอเคแล้วรอมันเบรกตรงเนี้ยพร้อมหมดรุ่มผมจะเข้าไปนะคัดเลาะตรงนี้นะครับ310มาดูแจ๊สที่มันก่อนบอกว่าซื้อกี่วันแล้ว4วันแล้วนะซื้อแท่งเนี่ยนะครับมาตรงไหนไม่รู้อะราคาโอเคตอนนี้ก็ยังก็ยังกำไรอยู่ใช่ป่ะแต่ที่ผมบอกว่าผมยังไม่ได้ขายเพราะว่าเราทางก็ไม่ถูกนะตัวนี้มันคือทรงมันอะไม่ดีแน่ๆอยู่แล้วผมจะได้ผมกล่าวว่าอาทิตย์เนี่ยน่าจะได้เห็นนะอาจจะเด้งมาถึง3ประมาณ306โอ้แต่มันไม่ถึงนะครับได้แค่นี้เอง270ก็โอเคแต่ดูรอดูเอ้ยไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วดิอาทิตย์ตอนนี้ก็เลยมาหวังว่าอาทิตย์นี้อาจจะถึง306 308แต่ถามว่ามั่นใจไหมไม่นะคือเราเล่นหุ้นขาลงอะเสี่ยงเจ๊งนะครับถามว่าซื้อตรงเนี้ยต่อให้ผมได้ราคาดีเท่าไหร่ถ้ามันหลุดตรงนี้ไปอีกทีนึงผมก็หนีนะ250เนี่ยผมก็ไม่อยู่นะเราสู้ไปเล่นพวกทรูบ้านปูหรือสอผอเนี่ยจะดูดีกว่านะทูคุณไม่ต้องมาสนใจผมว่ากอดการนะครับทรูเนี่ยมีคนถามว่าผมกอดการมันจะแย่ผมต้องดูหรอกมันแย่ทุกปีแหละถ้าคุณคิดจะเล่นกับมันแล้วมันแย่ทุกปีคุณไม่ต้องเล่นนึกออกไหมฮะคือมันปีไหนดีอ่ะคือถือว่าเฮงไว้นะครับถือว่าโชคดีแต่ส่วนใหญ่แย่ทุกปีก็เขานี่เยอะครับไม่รู้นะนี่มันมหาศาลตั้งแต่ค่าตอนปี40แล้วนะครับเขาเคลียร์ไม่ได้กู้มามันเยอะไงก็เลยจมปักอยู่อย่างเงี้ยนะครับอย่าไปดูผลประกอบการไปดูเลงดูว่าจะดูจากอะไรก็ดูจากกราฟแต่ถ้าคุณดูกราฟไม่เป็นไม่รู้ว่าดูจากอะไร
ไม่รู้เดี๋ยวพูดไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวเพราะผมไม่ได้ดูจากผลประกอบการผมไม่เคยรู้ด้วยว่าปีนี้มันขาดทุนเท่าไหร่คือมันขาดทุนอยู่แล้วแหละขาดทุนกี่พันล้านนั่นเองรู้สึกเขาไม่เคยกำไรป่ะผมยังไม่รู้เลยนะอาจจะมีบ้างนะโอเคแจ๊สก็อย่างที่บอกนะครับถ้าหลุดนี้ก็ไปเนี่ยผมเดานะอาทิตย์นี้อาจจะได้เห็น306 304นะครับถ้าขึ้นไปถึงผมก็หนีก่อนยังไงก็ต้องย่อนะครับแต่ถ้ามันไม่ย่อก็สวยไปนะถ้าเราขายไปแล้วก็ถือว่าโอเคเราก็จะเรียกว่าไงก็เรียกว่าพลาดนะครับเรียกว่าขายหมูก็ว่ากันไปนะครับก็มันก็เรื่องปกตินะครับผมกล่าวไว้ว่าเนี่ย304 306 GPSC นะครับดูนะสวยไหมเนี่ยนะยังไม่โอเคดูดีกลางตั้งลำได้นะถ้าทะลุตรงนี้ผมว่าจะวิ่งแรงนะ 68.5 แค่เกือบบาทนั่นเองถามว่าใน2ชั่วโมงพรุ่งนี้เป็นไงพรุ่งนี้ถ้าเปิดมานะถ้าใครมีผมว่าไม่แน่นะเปิดเขาอาจจะชนนี่แล้วเขาอาจจะต้องย่อลงมานะก้อนเนี่ยเนี่ย ที่วงกลมเนี่ยนะครับยังไม่ได้มองเป็นขาขึ้นนะยังไม่เป็น bullish นะดังนั้น RSI ใช้ได้นะครับแต่ถ้าคุณดูถ้าเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยขาลงนึกออกไหมครับลงอย่างเงี้ยพอทะลุตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเป็นขาลงรอบ2อย่างเงี้ยคุณไม่ต้องดู RSI หรอกคุณรู้ว่ามันจบเทรนด์เมื่อไหร่นั่นเองนะใช้ ADX นะครับอย่างนี้ยังผมคิดว่าพรุ่งนี้ขึ้นไปยังไม่ได้เป็นเทรนด์ขาขึ้นยังคิดว่าน่าจะชนแล้วย่อนะครับประมาณนั้นอันนี้2ชั่วโมงนะครับมาดูธนบุรีโอ้ธนบุรีนี่กราฟอ่ะเดี๋ยวเขาดูมาวีคดิแล้ววีคก็ไม่ได้แย่นะตราบใดที่ยืนอยู่นี้ได้นะครับ 53.5 เนี่ยตรงเนี้ยเส้นเนี้ยถือว่าโอเคแหละเนี่ย5554 5ตีผิดอันนี้54ประมาณ54นะเส้นนี้แต่ข้อเสียของมันคือจุดสูงสุดมันต่ำลงเรื่อยๆคราวเนี้ยดาวเทียรี่มันบอกว่าจุดต่ำสุดต่ำลงนะจุดต่ำสุดมันต่ำลงตรงนี้เมื่อไหร่นะคือเป็นการจบรอบนะถ้าวิกใดวิกหนึ่งมันปิดที่ต่ำกว่า54นะครับจะเป็นแท่งแดงนะจบแล้วนะครับจบรอบขาขึ้นแล้วนะไม่ต้องอยู่กับมันแล้วนะครับถามตอนนี้ยังไม่รู้แต่ถ้าตอนนี้ก็ดูแนวโน้มไม่ดีนะแต่ผมถ้ามันจะมองในถ้าคุณเป็นคนอะไรมองโลกได้ง่ายดีนะคุณชอบมันอาจจะก้อนเนี่ยเป็นก้อนแบบฐานคือเข้าข้างตัวเองไปหน่อยถ้าเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นการปรับฐานของล่อของมันแต่ดูในเดย์นะครับก็ต่ำลงเรื่อยๆนะเดย์ก็เหมือนกันนะเฮดดูตรงนี้ก็จุดเดียวกันนะครับถามว่าใน2ชั่วโมงเนี่ยถ้าพรุ่งนี้เปิดกระโดดลงมานะที่57 58เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะเล่นสั้นๆนะครับถ้าคุณคิดจะเล่นคืออย่างนี้ข้อแม้มันมีอยู่อย่างเดียวคือคุณขายตรงนี้ไปแล้วประมาณ60กว่าแล้วคุณก็ลองมาเสี่ยงที่58นึกออกมั้ยครับซื้อคืนแต่ถ้าคุณคิดจะเป็นมือใหม่เข้ามาไม่เคยเล่นเลยมือซื้อ58เนี่ยผมว่ายังนะผมว่ารอให้มันยืนตรงนี้ให้ได้ก่อน54จะชัวร์แล้วค่อยเล่นเจ้าของเขาก็เอาเรื่องนะกูก็ต้องรู้จักนะเจ้าของเขาเป็นใครนะฮะลองไปตามข่าวผมไม่ได้รู้นะตามข่าวเรื่องอะไรนะเรื่องผลประกอบการเขาอะแต่ผมตามข่าวเรื่องวัคซีนไฟเซอร์เขาอะนะที่ตอนนั้นนะที่กำลังมีปัญหาปีแล้วที่เขาจะเข้ามาอะไรฟังตอนแรกก็รู้อยู่แล้วอ่ะใครอยู่ในแวดวงทางการแพทย์ก็รู้อยู่แล้วมันเข้ามาไม่ได้หรอกมันจะเข้ามาได้ยังไงแล้วก็ยังดื้อแพงพูดไปเรื่อยผมก็ไม่รู้พูดไปเพื่ออะไรนะตอนหลังก็มาเอาเพื่อมันอยู่ในกระแสหรือเปล่าแล้วเขาก็มาพอดีผลประกอบการมันดีด้วยมั้งก็เลยขึ้นมาอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ในทางนั้นน่ะผมถามหลายๆคนก็เข้ามาได้ไหมครับผมไม่ได้หรอกแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไรนะว่าจะเข้ามาได้ตอนที่ไฟเซอร์โมเดอร์นาจะไม่ได้แหละนะครับโอเคไม่เป็นไรอันนี้ครับเรื่องของเขานะครับไม่เกี่ยวกับเราก็จะบอกว่าถ้าอย่างนี้นะครับเจ้ามือเขาก็โหดนะก็พร้อมทำทุกอย่างใช่ไหมฮะเขาไม่แคร์หรอกครับว่าคุณเป็นใครนะเขาอาจจะขายบริษัททิ้งแล้วหนีไปเลยก็ได้ไม่รู้อ่ะคุณมันไม่รู้สิเราก็ไม่เข้าใจนะว่าเขามาทำเพื่ออะไรเงินและเล็กน้อยแค่นี้กับมันเสียชื่อเสียงไงนึกออกไหมครับคนตามสวดรับหลังเยอะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เป็นไรโอเคก็เรื่องของเขาเราก็ระวังไว้ละกันถ้าจะมือโหดราคากราฟมันก็ไม่ใช่มันก็โหดด้วยอ่ะมันก็ตามเจ้ามืออ่ะก็อาจจะทุบท
ีเดียวตายทั้งบางอะไรอย่างเงี้ยหรือจะลากไปสวรรค์ทุกคนได้กำไรหมดแฮปปี้ก็เป็นไปได้นะครับระวังไว้แล้วกันนะอีกหน่อยนะครับตัวเนี้ยนะถ้าใกล้เลือกตั้งนะเดี๋ยวจะทำหุ้นกลางเมืองนะครับมีหลายตัวมากผมว่าน่าจะ10กว่าตัวนะ20ตัวตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะเกี่ยวกับการเมืองผมว่าน่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าเลือกตั้งต้องใช้เงินนะครับในเมืองไทยนะไม่ใช่อเมริกานะรับบริจาคเขียนเช็คเข้ามาไม่ใช่นะครับเขาต้องปั่นอย่างอารินเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้อยู่3บาทกว่า4บาทว่าตอนเลือกใกล้เลือกตั้งพัทยานึกออกไหมครับนี่มันล่างยังไม่หยุดเลยจาก3ไป8ใช่ป่ะ6หรือ8ตอนนี้ลงมา5แล้วหรือ4เนี่ยได้ตอนที่เขาเลือกตั้งซ่อมเมื่อ 3-4 เดือนก่อนตรงนั้นน่ะกับเลือกตั้งไงนะอบจป่ะนายกพัทยาไม่ใช่นายกพัทยาไม่ใช่เรื่องตั้งซ่อมนายกพัทยาน่ะเขาต้องใช้เงินเพราะเขาเจ้าของเขาพยายามทำตัวว่าเป็นขาใหญ่ตะวันออกอ่ะแทนกลุ่มกำนันอะไรนั้นน่ะนะเขาจะขึ้นมาท้าวรัศมีเขาก็ต้องใช้เงินมาสมควรแล้วเลือกตั้งอ่ะตัวนี้ดูให้ดีนะอารินนะครับทั้งที่ว่าผลประกอบการโอ้โหดูไม่จืดเลยนะเคยไปเช็คดูโอ้อะไรเนี่ยคุณจริงๆมันน่าจะไม่ถึงบาทได้ซ้ำไปโอเคเขาก็ลากเขาต้องใช้เงินในการหาเสียงในการอะไรก็ว่ากันไปอ่ะโอเควันนี้แค่นี้แล้วกันโชคดีครับ